สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจอกรับจับจุดเทรดประจำวันที่9มกราคมนะคะวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะทั้งพฤหัสศุกร์เลยเราจะเห็นว่าดัชนีเนี่ยติดอยู่ในกรอบแคบๆนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวเนี่ยไม่สามารถทำไฮขยับขึ้นไปได้แล้วนะคะเราก็มองว่าสัญญาณที่เกิดขึ้นอย่างนี้นะคะพร้อมกับมีสัญญาณขายในกราฟ60นาทีจากเครื่องมือด้วยเนี่ยช่วงนี้เนี่ยถึงไม่ลงก็คงจะขึ้นยากแล้วนะคะโดยรวมๆแล้วคิดว่าทยอยขายหรือว่าทยอยทำกำไรแล้วรอหาจังหวะรับอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะคะแนวรับแนวต้านยังคงที่เดิมนะคะก็คือรับแรก1560ถัดมา1545ส่วนแนวต้านเนี่ยยังจำกัดอยู่ในช่วง1575ถึง1580และ1585จุดค่ะ Stockwell ตัวแรกเป็นตัว AAV นะคะหรือว่าใช้ได้ทีเดียวนะคะวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากที่สร้างฐานมาประมาณ2สัปดาห์ได้ราคาก็ดีดผ่านเส้นค่าเฉลี่ยด้านบนขึ้นมาเป็นลำดับนะคะจนตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าน่าจะฟื้นตัวได้นะคะไปต่อโดยที่ช่วงสั้นเรามองแนวรับที่6.30 บาทต้าน6.55 บาทถึง6.65 บาทคัทลอสที่6.15 บาทค่ะสามารถก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่โดดเด่นนะคะเพราะว่าวิ่งตัดผ่านเส้น EMA 75ขึ้นมาด้วยวอลลุ่มที่เพิ่มขึ้นมาหลายเท่าตัวจากช่วงก่อนหน้าส่วนเครื่องมือเนี่ยทั้งระยะสั้นและระยะกลางให้สัญญาณซื้อพร้อมๆเพียงกันแล้วนะคะคาดว่าจะเดินหน้าต่อไปได้รับที่13.50 บาทต้าน14.20 บาทกับ14.50 บาทและคัทลอสที่13.20 บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัวทีโพลีนะคะตัวนี้แม้ว่าช่วงหลังเนี่ยจะดูช้าลงไปบ้างแต่ก็ยังคงความเป็นอัพเทรนด์ภายในกรอบไปด้วยนะคะนอกจากจะมีเส้นเทรนไลน์เป็นแนวรับแล้วเนี่ยยังมีการพยุงราคาของ EMA 25วันทำหน้าที่ช่วยกันไว้ถือว่าทั้งสองส่วนเป็นแนวรับที่แข็งแรงนะคะขณะที่ถ้าเราดูจากเครื่องมือจะเห็นว่าเริ่มทยอยกันฟื้นตัวแล้วดังนั้นจังหวะที่ยังไม่เดินหน้าห่างจากเส้นแนวรับมากนักเนี่ยน่าจะถือเป็นช่วงที่สำหรับซื้อดักรีบาวนะคะรับก็คือ3.88 บาทต้าน4.10 บาทนะคะถัดไป4.26 บาทและคัทลอสที่3.80 บาทค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ